โอเคสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันเนิ่นนานเลยนะนานอีกแล้วกว่าจะออกหนึ่งคลิปช่วงนี้ก็พยายามจะมีคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยเดือนละครั้งบ้านเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนครับตอนนี้น้ำมันหมดตั้งแต่เช้าแล้วขี่มาเมื่อเช้าก็มีอยู่2เม็ดนะครับก็หมดแล้วเนี่ยเหลือเม็ดเดียวก็ยังไปได้อีก60โลนะครับค่อยๆไปกันรู้สึกว่าจะมีตังค์เติมน้ำมันได้300นะเติมแค่300แหละเดี๋ยวเรามาดูน้ำปั่นกันหน่อยดีกว่าเนาะวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรในหัวเลยนะไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันแต่มันต้องทำแล้วมันพักไม่นานนะครับเดี๋ยวมันจะลืมทั้งหมดคือใจคือยังอยากทำนะแต่บางทีอีกใจนึงมันก็เหนื่อยครับมันเหนื่อยมันหลายๆอย่างแต่พอมานั่งคิดมันก็ออกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้อะเราก็ขี่รถกลับทุกวันแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้คุยกับทุกคนทุกวันนะผมก็เลยตัดสินใจมาลุยกันอีกตั้งนึงทำมันตั้งหลายร้อยคลิปนะ 3-400 คลิปนะไม่ใช่น้อยๆถึงจะเป็นแนวที่คนไม่ค่อยนิยมก็คือทำบันทึกตัวเองไว้แหละทำไว้เอาไว้ดูตอนแก่ๆแล้วมั้งว่าเราโอ้โหนี่ขี่รถทำงานทุกวันเลยเจออุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะซ่อมรถเยอะแค่ไหนเซอร์วิสรถเยอะขนาดไหนฮะก็อยากจะทำกลับไปแนวคิดเดิมนะพอดีบางทีความคิดมันเปลี่ยนนะพอทำไปนานๆแล้วความคิดมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มไปกังวลเฮ้ยเราจะครีเอทีฟหน้าปกยังไงให้มันสวยจริงๆจะไม่สนใจอะไรเราก็ไม่ได้เน้นคนดูอยู่แล้วก็ทำถังที่เราทำทุกทีแหละง่ายๆนะประมาณนั้นแดดแรงขอใส่แว่นเปิดแว่นเรียบร้อยนะอ่ะมาดูหน้าปัดกันนิดนึงตอนนี้16นาฬิกา46นาทีนะครับน้ำมันจากเต็มถังก็เหลืออยู่1เม็ดเนาะแล้วก็ตอนนี้หน้าปัดโชว์ให้ออยเช้งนะครับก็เดี๋ยวผมกดทิป A ให้ดูทิป A อยู่ที่ 4,700 นะครับจากครั้งล่าสุดที่ถ่ายน้ำมันเครื่องมาก็ผมไม่รู้ผมไม่ได้เคลียร์นะมันน่าจะเป็นค่าจำแบบ 5,000-6,000 รอบนะ 5,000-6,000 กิโลเนาะแต่ผมก็นั่นแหละเดี๋ยวสัก 5,000 นะครับอีก300กว่าโล200กว่าโลเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนละ 5-6,000 นี่แหละประมาณนั้นนะหูแดดแต่แรงจัดอะเปิดหมวกแป๊บนึงแล้วก็มีขึ้นเครื่องหมายประแจด้วยนะน่าจะเอาไว้เปิดขวดเบียร์นะครับน่าจะใช่ให้ผมไปซื้อเบียร์มากินนะว่าได้เวลากินเบียร์แล้วไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วนะครับมันเพิ่งขึ้นก็แสดงว่าเดี๋ยวต้องไปกินเบียร์ทิป A ก็อยู่ที่ 4,753 กิโลนะครับใช่ป่ะ 4,753.1 กิโลนะครับเขียวแล้วทิป B อยู่ที่214กิโลนะจากน้ำมันเต็มถังวิ่งนิดหน่อยเดียวเองคือช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนชามนะครับปรับจูนใหม่เนาะก็เลยพอผมไปเปลี่ยนชามเอาชามที่รอบจัดมานะครับจัดยันปลายเนี่ยวิ่งได้ประมาณ150กว่าก็จะ 9,000 รอบแล้วเม็ดมันเบาด้วยก็ขี่ในเมืองครับเอารอบสูงๆจัดๆหน่อยแล้วก็จะกินน้ำมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเร่งทันใจหน่อยไม่งั้นโหอืดอะรอไหลปลายอย่างเดียวก็อืดเลยเอาแบบเนี้ยเพราะผมตัวหนักด้วยเนาะโอเคดู AVG หน่อยนะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 29.8 กิโลเมตรต่อลิตรเนาะก็อยู่ระดับโอเคผมรับได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขี่ช้าเท่าไหร่ก็ขี่ประมาณนิดนึงก็มีบิดนิดนึงนะแถมรถรอบจัดด้วยระยะทางที่เหลือนะครับจากน้ำมันเต็มถังก็อีก59กิโลจะหมดแล้วครับมันเหลือเม็ดเดียวเนาะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็30องศานะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วก็อุณหภูมิไม่เยอะเท่าไหร่โอเคอยู่เหมือนปีนี้หน้าร้อนจะแค่มีนาเมษาป่ะหน่อยเดียวเองเนาะแต่หน่อยเดียวก็ทรมานน่าดูเหมือนกันส่วนช่วงกลางวันก็ยังร้อนอยู่ดีแหละขี่รถตากแดดก็ไม่ไหวเนาะแบตเตอรี่อยู่ที่ 14.1 14.0 โวลต์อันนี้แบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยวันนี้มีเรื่องคุยแล้วแบตเตอรี่ครับของผมยังเป็นรถ3ปีนะยังเป็นแบตเตอรี่ศูนย์อยู่เนาะก็จริงๆแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วครับมันมีอาการมาเมื่อเดือนก่อนก็ทนใช้มา1เดือนมันมีอาการที่แย่หนักๆก็คือ2อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วที่ผมทนใช้แล้วนี่ผมเพิ่งมาปรับปรุงเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะนี่วันอะไรเองนี่เพิ่งวันอังคารเองนะก็คือมันเริ่มแบบเวลาสตาร์ทอะแบตมันตกลงไปเหลือ7โวลต์ครับก็คือแบตเริ่มเสื่อมนั่นเองแต่ตัวที่ช่วยให้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนแบตนะครับแต่ก็ยังทำไม่เรียบร้อยเนาะนั่นก็คือผมซื้อน้ำยาฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่อ่ะใน Lazada ขวดแดงๆอ่ะ100กว่าบาทนะครับจริงๆผมเคยทดลองกับรถแบตรถยนต์แล้วไงแล้วมันได้ผลนะครับแบตที่แบบตายไปเลยอ่ะตายไปเลยนะมันพ้นไม่ขึ้นอ่ะหยอดได้น้ำยาตัวนี้ไปแม่งมา12โวลต์อ่ะแล้วชาร์จได้14โวลต์ปกติเลยอ่ะแล้วยังใช้อยู่ในทุกวันนี้แม่งไม่พังอ่ะกลายว่าแบตพังๆอ่ะกลายว่ากลับมาได้เฉยอ่ะผมก็เลยเอามาหยอดแต่ปรากฏว่าแบตเตอรี่เจ้า350เนี่ยเป็นแบตแห้งไม่แห้งก็กึ่งแห้งแหละผมไม่แน่ใจนะครับแล้วเป็นฝาปิดผนึกเลยนะผมก็ได้ทำการงัดฝาออกเลยอันนี้ถ้าคนไม่มีความรู้หรือว่าไม่ควรทำนะจริงมันอันตรายนะ
ม่ใช่ไม่มีความรู้จริงๆก็ไม่ควรทำหรอกแต่อันนี้ผมก็ทดลองนะลองทดลองใช้ดูผมก็เลยงัดฝาออกมามันก็จะเจอหลุมอยู่4 5หลุม6หลุมป่ะเออนั่นแหละ4 5หลุมถึง6หลุมจำไม่ได้แล้วไม่มีจุกปิดน้ำเลยนะผมก็ได้หยอดน้ำยาสีแดงฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ไปอย่างละเออ5ถึง10 cc นี่แหละหยอดไป10 40อย่างละ2เซลิงอ่ะเออซีลิง5 cc หยอดไปปุ๊บแล้วก็เอาไอ้กาวปืนกาวครับปืนกาวร้อนอ่ะปืนกาวยางร้อนๆอ่ะปิดรูมันไว้นะจริงๆมันไม่ควรปิดรูนะมันต้องมีรูระบายอากาศนะครับจริงๆอ่ะแต่ผมก็ได้ทำการปิดไปก่อนนะว่าเดี๋ยวจะมาแก้ไขใหม่เพราะว่าวันนั้นเครื่องมือไม่ครบจริงๆเดี๋ยวจะมาต่อท่ออากาศหายใจเดี๋ยวถ้าวิ่งทางไกลอ่ะเดี๋ยวแบตมันระเบิดถ้ามันอุดจนไม่มีทางออกของดังดันนะเออแต่วันนั้นผมก็ปิดแบบบางๆมันก็จะมีอาการแบบเป็นลูกโป่งออกมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันยืดหดได้เพื่อให้อากาศคือมันจะมีแก๊สข้างในมันจะขยายตัวได้หดตัวได้นะครับหรือไม่งั้นก็รั่วไปแล้วมั้งปัจจุบันนี้ก็ใช้มา1เนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้รื้อดูเลยนะว่ารั่วหรือเปล่าเพราะว่าแบตพอซ่า30มันตะแคงแข็งอยู่เนาะมันอยู่ในท่าตะแคงท่านอนเนาะเออผมก็ได้เติมน้ำน้ำแดงๆนะครับในแบตฟอร์ซ่ามันไม่มีน้ำสักหยดเลยนะมันน่าจะเป็นแบตเจลนะครับแบตแห้งอะไรพวกนี้ครับก็นั่นแหละผมก็เอาปืนกาวอุดรูเติมน้ำเสร็จนะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เติมน้ำเสร็จนะตอนนั้นเลยนะเวลาสตาร์ทแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า11โวลต์นะ11โวลต์หน่อยๆไม่ถึง10โวลต์อ่ะไม่รู้ตะกี้ถึง10โวลต์มั้ยแต่ก็ยังโอเค10โวลต์ก็ยังโอเคเวลากดสตาร์ทแล้วดูเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือ7โวลต์คือรถแทบสตาร์ทไม่ติดอ่ะมันฮึดแล้วอ่ะผมก็ทนใช้มันนะเออแล้วพอหลังจากที่แบตเตอรี่มันไฟมันขึ้นมาไม่รู้ว่ามันโนไปเองหรือเปล่ารถวิ่งดีขึ้นด้วยนะรถวิ่งกระปี้กระเป๋าขึ้นด้วยอันนี้ไม่น่าจะมโนไปเองนะไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่เออโอเคแล้วก็กลับมาเนี่ย 14.0 14.1 โวลต์นะครับจากก่อนหน้านี้จะเหลือลงไปที่ 13.7 13.8 14ก่อนจะ14ก็ขี่พักนึงนะอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนะที่ผมสตาร์ทรถให้ดูตะกี้ก็กระแสก็ไม่ได้ตกลงนะกระแสก็คงที่ดีแบตเตอรี่30ใหญ่มากนะครับเหมือนจะใหญ่กว่า Forza อีกนะใหญ่กว่า Forza 300อีกนะไม่แน่ใจนะผมว่าทำไมลูกเบลอเลยโอเคเรามาถึงปั๊มแล้วเดี๋ยวผมจะเติมที่ Caltech นะครับก็เติม E20 เรามาดูกันน้ำมันขึ้นหมดช่องไหนได้เนาะทางนู้นทางนู้น E20 300ครับเรามีเงินในบัญชีอยู่359บาทเฮ้ยของ Lazada มาส่งแล้วเหรอโหรอสายนาฬิกามาทั้งวันโอ้เพิ่งจะมาส่งฮะนี่ผมได้นาฬิกาใหม่ว่ายน้ำเข้าแล้ว Galaxy Watch 5วันนั้นไปซื้อแท็บเล็ตให้ลูกครับได้ส่วนลด 30% เลยซื้อมัน2เครื่องเลยมันไส้ถูกดีสแกนจ่ายก่อน300บาทเรียบร้อยครับก็ที่ซื้อ2เครื่องอุ้ยมันเราหกโปรวะเนี่ยก็คือของแฟนเครื่องนึงของผมเครื่องนึงทุกทีมันได้ส่วนลดแค่ 20% ใช่ไหมผมก็รอเล็งมานานแล้ววันนั้นได้ส่วนลด 30% แล้วผมถาม2เครื่องอ่ะ2เครื่อง 30% ทั้งคู่ไหมล่ะเขาได้พี่เอาเลยจัดเลยเอากูจัดสิครับก็หาเรื่องเสียเงินไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นี่ครับ 11.9 โวลต์นี่ครับเฮ้ยกี่เพิ่งโมไปเยอะไอ้ห่าลงไป9โวลต์สาโมไปเยอะตะกี้ลงไป9โวลต์เลยนะฮะมันสตาร์ทรอบ2ก็ผมว่าไอ้น้ำยาที่ผมน่าจะอุดไว้มันน่าจะรั่วไปบางเซลล์นะอาการแบบเนี้ยมันดีขึ้นมาแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะแบบเดิมนี่เลยอะแบบโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแบบนั้นนี่ได้เสียตังค์เปลี่ยนแบตแน่แล้วอีกอย่างไอ้น้ำยาตัวเนี้ยรอบเนี้ยผมยังไม่ได้ซื้อเองนะไปขอของลุงมาใช้นะครับเออไอ้ขวด100กว่าบาทเนี่ยตอนแรกบอกว่าซื้อเองฮะจริงไปขอลุงมาใช้นะครับเพราะมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวเสียของไงรถแกใช้ตั้ง3คันใช้หมดเลยเวิร์กหมดเลยอ่ะเออแบตเก่าๆแม่งเวิร์กหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องทำให้ดีอย่างที่บอร์ดก็เดี๋ยวทำคลิปให้ดูแล้วกันเริ่มหยอดใหม่เลยก็ได้นะหยอดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็เลยใช้ไปก่อนเดี๋ยวจะทำแบบที่มีท่อระบายด้วยนะเพราะว่าแบตตะแคงเดี๋ยวน้ำมันหกออกไงมันมีแรงดันแล้วมันจะหกออกนะครับเราต้องใส่ท่อระบายน้ำด้วยท่อระบายอากาศสิเออใส่เข้าไปด้วยมันถึงจะทำให้ไม่เดือดนะฮะเดือดก็ไม่หกอะไรอย่างนี้นะลืมรีเซ็ตนะรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตให้ปีนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะวันนี้ค่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับรถเยอะไม่รู้จะไปเร็วยังไงนะไม่ได้ขับเก่งด้วยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตั้งหลายปีนะครับ5-6ปีแล้วโอ้ยังแบบโง่อยู่เลยบอกเลยผมเป็นคนขี่รถโง่ผมโง่มากๆค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหนะถ้าวันนี้มีบุญได้เจอพี่ผู้หญิงคนนั้นนะขี่เวฟแม่งโคตรแรงแม่งขี่โคตรซิ่งเลยผมแบบไอ้เหี้ยผมแบบขี่ตามมอเตอร์ไซค์ข้างหน้า2คันเค้าก็เกี่ยงกันเนี่ยรูเล็กๆเงี้ยเฮ้ยใครจะเข้าก่อนเข้าก่อนพี่แกมาเสียบกลางโฟะเข้าไปปั๊บเลยไม่รอใครแล้ว ไปแบบนั้นเลยเขียวยังวะเขียวแล้วเหรอ
นะเราเลาะซ้ายโอ้โหรอดไหมเนี่ยไม่มีเลนไหนนะรอดเลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับช่วงนี้รถติดหนักมากทำไมติดหนักไม่รู้นะน่าจะโรงเรียนเปิดหรือเปล่าค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีทางไปเองแหละผมไม่รีบนะไปของผมเรื่อยๆก็เรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวผมขอทดลองก่อนนะว่ามันเวิร์กจริงไหมแต่ก็อย่างที่เห็นครับจากรถสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วมันก็สตาร์ทกลับมาติดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ขนาดผมยังทำไม่เรียบร้อยนะก็ถือว่าใช้ได้ระดับนึงเลยอ่ะไอ้น้ำยาตัวเนี้ยจีนแม่งเอาเรื่องว่ะจีนแม่งโหสุดยอดเลยผลิตภัณฑ์จีนบางอย่างเนี้ยแม่งทำได้ยังไงวะเฮ้ยนี่เรามาผิดเลนหรือเปล่านะพอผมไม่รู้ว่าเริ่มแก่หรือเปล่านะพอไม่มีกระจกหลังเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะมองไม่ค่อยเห็นเลยไม่กล้าออกซ้ายขวาไม่กล้าเบี่ยงเลยโอ้มีคนถามเข้ามาอะไรในช่องเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดเยอะจริงๆก็มีอันนึงที่อันนี้ผมจำขึ้นใจผมอ่านแล้วผมว่าผมในคลิปผมน่าจะอธิบายไปแล้วนะทำไมของฟีโน่นะครับฟีโน่เรื่องของฟีโน่ว่าทำไมผมใส่ลูก59อย่างเดียวแล้วผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมจำได้ว่าในคลิปผมอธิบายไปนะว่าทำไมผมใส่แค่ลูก59แล้วผมไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับก็พี่เขาว่าก็ไม่ได้ผิดนะครับผมว่าพี่เขาก็ถูกแล้วถูกต้องของเขาแล้วแหละว่าจะทำรถทั้งทีก็ต้องทำแบบเปิดให้โล่งนะแค่ลูกใหญ่อย่างเดียวมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับพี่เขาบอกว่าทำแค่ลูกไม่พอหรอกมันต้องมีฝามีลิ้นมีท่อมีอะไรนะอะไรหลายๆอย่างแหละกระบุงกระบูผมก็จริงๆก็ถูกแล้วครับมันต้องมันถ้าจะทำแรงนะจะเอาแรงเลยมันก็ต้องครบๆแต่ผมอ่ะคือไม่ได้อยากแรงครับจุดประสงค์ของผมอ่ะที่ขยายไซส์ลูกสูบให้ใหญ่อ่ะก็ลาซาด้ามันมีขายประมาณเนี้ยสแตนดาร์ดก็มีแต่แพงแต่พอเป็นลูกโตแม่งเสือกถูกไงพอลูกโตแล้วมันถูกผมก็ซื้อลูกโตดีกว่าเพราะว่าไซส์ต่างกันนิดเดียวเองไม่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เยอะเลยจาก50เท่าไหร่เอง54 55เป็น59เอง4มิลเองจิ๊บๆครับก็เลยก็ไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบทั้งมีทั้งแคมมีทั้งอะไรมันก็แรงนะถ้าครบสูตรมันเอาเรื่องอยู่แล้วอันนี้ผมทำเพื่อเอากำลังครับคือออกตัวมีแรงออกตัวปื๊ดปาดแค่นั้นวิ่ง60 80รู้แล้วนะจุดประสงค์ของผมมันแค่นั้นครับก็เลยนะแค่นี้แหละแล้วผมก็ไม่อยากไปเปลืองงบเพราะรถคันนี้ทะเบียนก็ทำต่อไม่ได้เป็นซากมารถมันเป็นซากรถที่เขาทิ้งแล้วอ่ะแล้วผมจะไปต่อทะเบียนยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยอยากต่อทะเบียนเหมือนกันผมก็ไม่กล้าไปลงทุนทำอะไรมันเยอะเหมือนผมมาไปเอาซากรถกองขยะมาทำอ่ะผมก็ไม่รู้รถใครอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไปเอาโครงรถเก่าๆมาทำอ่ะเครื่องก็แบบติดไม่ติดอ่ะตอนแรกทำแล้วโหเครื่องแม่งเน่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตุกติดอะไรนะวาวตายอุบทุกอย่างมันใช้ไม่ได้แล้วครับผมมาหยอดน้ำมันใช้ได้เฉยๆอ่ะแบบสุดยอดแล้วที่ว่าแม่งประกอบกลับมาแล้วมันสตาร์ทติดได้อ่ะนะวาวนี่แบบจำได้ว่าจมวาวยันแบบสุดๆเลยอ่ะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละผมก็เลยเอาแค่มันพอใช้ได้เอามาลองทำเล่นๆดูแก้เหงาเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้อยากลงทุนเยอะเพราะว่าถ้ามันมีทะเบียนทำถูกต้องแล้วอย่างนั้นแหละผมน่าทำแต่ก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำจริงๆก็ใจผมก็อยากเต็มเหมือนกันขนาดเว็บร้อยยังไม่เต็มเลยทุกวันนี้จอดจนสตาร์ทไม่ติดไปแล้วเนี่ยอีกรอบแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ทำเสร็จแล้วก็จอดสตาร์ทไม่ติดแล้วตอนนี้ฟีโน่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมีอัปเดตเยอะเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ลุงใช้ซื้อกับข้าวซื้อบุหรี่หน้าบ้านแค่นั้นในซอยนะครับไม่ออกถนนเลยแค่ในซอยแค่ขี่ปากซอยในซอยแค่นั้นนะก็มีทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันเครื่องก็ยังเหมือนเดิมยังฟิตอยู่เหมือนเดิมถึงจะจอดมาหลายเป็นปีแล้วเนาะฟีโน่ทำเป็นปีแล้วนะจอดทิ้งเลยน้ำมันบูดหมดแล้วขาวงขาวบูต้องมาแยงลมหนูใหม่ต้องขัดลมหนูใหม่นะครับอันมดจากจูนไว้นิ่งๆตอนนั้นแล้วหนูกัดสายกล่องวงกล่องไฟหนูกัดสายเรียบเลยผมต้องเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนอะไรหมดเลยโอ้โหกล่องเครื่องสายไฟต้องวายสายใหม่เองหลายอย่างเลยนะครับก็นี่สตาร์ทติดแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันฟีโน่เนาะก็ตอนนี้จะเอาไปใช้งานจริงแล้วเอาไปซื้อบุหรี่ แถวบ้านประมาณนั้นเลยเอาไปให้ลุงใช้นะครับส่วนเว็บร้อยก็เดี๋ยวจะล้างขบูแล้วสตาร์ทแล้วก็จะไปจอดเก็บจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บเลยครับคราวนี้เว็บร้อยตั้งใจว่าจะเก็บแล้วจะอาจจะจอดนิ่งแล้วไม่สตาร์ทแล้วตอนแรกว่าจะไปต่อทะเบียนคิดไปที่มาว่าต้องไปตีทะเบียนใหม่ไม่เอาดีกว่าอย่างเว็บร้อยมันได้แล้วมันลบชื่อผมแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ต่อแล้วมันขาดก็เลยเดี๋ยวเป็นรถจอดเก็บนะครับไม่ใช้แล้วเว็บร้อยเขาจะไปจอดผ้าคลุมเพื่อความสวยงามเก็บไว้ให้มันอยู่ได้นานที่สุดนะครับเท่าที่มันจะนานได้โดยที่ไม่ให้มันโซมมากๆไปมากกว่านี้นะประมาณนั้นส่วนฟอร์ซ่าคันนี้เนี่ยจานเบรกหน้าครับเริ่มสึกเยอะมากแล้วสึกเยอะมากแค่ไหนก็คือเริ่มกำเบรกลึกขึ้นแล้วครับจานบางครับจานบางเริ่มกำเบรกลึกแล้วเดี๋ยวอีกสัก 2-3 เดือนน่าจะต้องไปซื้อจานเบรกใหม่นะครับคิดไว้ว่างั้นนะเพราะว่าใช้ในชีวิตประจำวันอะเบรกหนักจริงเป็นโอ้โหคุ้มมากแล้วซื้อมา 3,000 กว่าบาทโคตรคุ้มเลยโอ้โห
แบตยังไม่หมดนะคุยกันยาวๆผมไม่รู้อันนี้ผมใส่แบตแท้หรือแบตเทียมมานะครับก็น่าจะได้อีกสัก20นาทีมั้ยหวังว่านะพอคุยกันจนตัดเหมือนเดิมแต่จริงๆอ่ะผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบให้มันตัดปึ๊ดไปเองผมไม่รู้ว่ามันไปตัดตอนไหนอะไรเงี้ยบางเรื่องเราก็ยังคุยไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลืมบอกไปคลิปนี้ยาวนะน่าจะยาวแล้วแหละฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะยาวแล้วผมโม้ไปเรื่อยเลยวันนี้ค่อนข้างจะขี่ช้าเลยล่ะผมอ่ะขี่คุยไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเก็บกดไม่ได้คุยนานเนาะก็เวลาไม่ได้คุยนานๆบางทีก็เรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเหมือนกันคันนี้ที่จะต้องเปลี่ยนนะยางหลังเกลี้ยงแล้วครับเริ่มเกลี้ยงแล้วแต่ยังพอได้ยังยื้อได้อีกหลายเดือนนะเดี๋ยวเก็บตังค์ช่วงนี้จนเหลือเกินตังค์หมดใช้หลายอย่างนะก็ไม่อยากจะไปใช้แบบเครดิตอะไรมากมายนะก็เลยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเอาแต่ถามว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตไหมก็เป็นอะไรผมว่ามันมีเหตุจำเป็นต้องใช้นะแต่เราก็พยายามอันไหนที่มันเก็บเงินได้ก็เก็บไปเดี๋ยวซื้อเอาอะไรประมาณนั้นเนาะช่วงนี้เจอฟอร์ซ่าเอ็กแม็กแรงทุกวันเลยนะผมนี่ตามไม่ทันละคันแรงทุกวันเลยช่วงนี้ไม่ได้ตามเลยไม่ได้ขี่เดียวเท่าไหร่เลยมั้งประหยัดน้ำมันครับอ๋อมาดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยขี่กันมาแบบ40 60นะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 38.8 กิโลเมตรต่อลิตรโอดเยอะก็ถ้าขี่ช้าก็ประหยัดแล้วบิดว่าเปลืองหน่อยแหละตามธรรมชาตินะครับโอ้เยอะว่ะ 38.8 เลยเหรอเยอะจังแต่ใช้งานจริงก็300บาทก็210กว่าโลครับอย่างที่เห็น220โลประมาณนั้นโดยเฉลี่ยขี่ช้าขี่ไวนะครับก็จะอยู่ประมาณ200หน่อยๆ210กว่าโล220 230โลประมาณนี้นะครับผมจะเติมประมาณ300บาท350ประมาณนี้ที20เนาะเนี่ยถ้าเปิดคันเร่งหน่อยมันก็จะกินแล้วมันไม่ได้ประหยัดอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นไหมลงนะ 37.4 นะพอเริ่มเปิดคันเร่งก็กินมันจะไปอยู่ราวๆ29 30นั่นแหละประมาณนั้นแหละจูนไว้ประมาณนั้นไม่ได้ให้ประหยัดอะไรมากมายนะครับก็ให้มันวิ่งด้วยโอ้วันนี้ดีนะตรงนี้ไม่ติดนะครับทุกวันนี้ตรงนี้แน่นอึกเลยเออเห็นที่ไหมกระจกด็อกแดกของผมฝั่งทางนี้ฮะฝั่งนี้กระจกด็อกแดกมันด็อกแดกได้ก็ผมซื้อไอ้กระจกของ350ตัวใหม่มานะในราคา600บาทนะแบบแกะจากป้ายแดงนะเออคู่หนึ่งเลยนะแต่ตัวกรอบล่างมันจะไม่เหมือนกันตัว350ตัวนี้มันจะอีกแบบนึงแต่ตัวก้านข้างบนมันใช้ด้วยกันได้นะครับก็กับฝาครอบข้างบนมันใช้ด้วยกันได้อันเดียวกันยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเลยครับก็ยังใช้อันด็อกแดกอยู่เนี่ยมันโยกหลวมมากเลยนะแบบหลวมด็อกแดกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะ เดี๋ยวรอจังหวะรถโล่งๆก่อนนี่ๆรถโล่งนะนี่ดูด็อกแดกด็อกแดกอย่างนี้เลยนะเนี่ยโยกได้อย่างนี้เลยด็อกแดกรถผมมันจะนู่นอ่ะรอบจะ 8,000 นะถึงจะปี๊ดเหมือนพวกรถทะบูเอ้ยอะไรนะทะบูใหญ่นะรถรอบลิ้นเร่ง45เลยใส่เข้าไปถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะมันไม่ต้องบิดคันเร่งเยอะครับช่วงกลางกับท้ายนะครับไม่ต้องบิดเยอะแม่งก็จมแล้วรอบแม่งก็สุดแล้วเดี๋ยวจะเติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นไวไปอีกนิดนึงก็ผมชอบแบบนี้นะชอบอะไรวอดๆอ่ะเหมือนขี่รถวอดๆอ่ะเออไอแรงแบบออกตัวแรงแซงใครไม่มีอ่ะชอบขี่รถแบบวอดๆขี่จะดับไม่ดับอะไรประมาณนั้นแหละไม่รู้ดิเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ชอบเสียงรถมันวอดวอดเหมือนสมัยก่อนที่ผมกองใส่กองเปื่อยฟอดฟอดอะไรเงี้ยแต่คันนี้กองเดิมนะครับกองเดิม0แต่กองเดิม0ทุกครั้งที่ผมเอามาผมจะตัดตะแกรงเหล็กออกนะตัวด้านหลังกองเนาะผมจะตัดออกนะครับผมทดลองมาแล้วตัดก็ไม่ตัดรถวิ่งต่างกันเยอะเลยต่างกันพอสมควรเลยนะครับตรงนั้นดักลมอั้นลมไปอีกพอสมควรเลยแต่ถ้ารถเดิมๆไม่มีผลนะครับต้องรถมีแคมมีลิ้นมีแคมเนี่ยจะเห็นผลเลยว่ากองเดิมแล้วไม่ตัดตะแกรงเนี่ยมันตื้อท้ายมันตื้อลมมันเข้าไม่พอแล้วยิ่งเนี่ยผมใส่ลิ้น45มิลนะครับถ้าไม่ตัดแล้วไม่ได้เลยแต่ผมจะไม่ใส่ไอ้ตะแกรงโล่งๆนะครับถ้าใส่ปุ๊บรถผมจะต้นไม่ได้เลยครับต้นจะวูดเลยมันจะแบบอืดกว่านี้อีกอ่ะทุกวันนี้ก็ต้นอืดจะแย่เลยแล้วนะครับแล้วอืดไปเลยอ่ะว่าลิ้นเร่งมันใหญ่เกินเลอะเกินลูกสูบใหญ่เกินอ่ะลูกสูบแค่นี้จริงลิ้น39มันเหลือๆแล้วนะผมแค่ทดลองนะเพราะว่าแคมผมมันเป็นเบอร์4มันเป็นเบอร์ที่เอาไปอัพเป็นรูป80เออน่าจะนะเท่าที่ถามมาแคมเบอร์4มันไม่ใช่เอามาใส่กับรถลูกเดิมอะไรประมาณนั้นน่ะรถลูกเดิมมันต้องเป็นบุ๊กเบอร์1เบอร์2ที่เป็นกำลังอัดเบอร์3อะไรอย่างงี้นะพอเป็นเบอร์4เนี่ยมันน่าจะเป็นสำหรับลูกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าพวกตูเยอะเขาจะไปปรับโอสาแคมอีกทีนึงอันนั้นก็ไม่รู้แล้วผมเกินลิมิตที่ผมจะทำได้เองนะผมก็จะไม่ทำแล้วอย่างทำรูป80นี่ผมมองแล้วโง่โคตรเปลืองเลยก็เลยมองว่าไม่ดีกว่าขับลูกเดิมๆแค่นี้พอแล้ววิ่งเห็นไม่มันจม160ก็พอแล้วครับก็ยันหลักก็พอแล้วไม่ GPS ได้130
440ประมาณนี้แหละครับไม่ได้เยอะอะไรพอใจแล้วน้ำหนักตัวผมก็ต้องเยอะขี่แรงไปไหนนะแค่นี้ก็เร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงแล้วสำหรับผมนะโอเคผมว่าน่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วแบตมันจะหมดแล้วครับบอกลากันไว้ก่อนเลยเนาะวันนี้ก็มาคุยเล่นๆแหละไม่ได้เจอกันนานก็อยากให้ผมทำอะไรก็บอกมานะผมไม่เจอกันนานมากเลยนะก็ยังมีคนคอยดูคอยติดตามผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่คอยติดตามผมถึงไม่ค่อยได้ลงก็ยังมาทักมาคุยมาตอบมามีคำถามนะในเพจในอะไรขอบคุณมากเลยครับทักมาคุยกันได้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะตอบแหละส่วนใหญ่จะตอบเลยแหละอันไหนผมไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้อะไรประมาณนี้เลยนะก็อยากมีเพื่อนคุยเหงาอะไรประมาณนั้นโอ้รถติดมากครับทำไมรถติดขนาดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวดูผมขี่ไปจนแบตหมดแล้วนะบอกลาไปแล้ว